بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านอันดับแรกเลยนะฮะชูโกรธมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าเราเจอกันยามเย็นนะครับและดูอานะครับให้การพบปะของเรามีบารักัตมากที่สุดอามีนเอาเลยนะครับพี่น้องที่รักขออนุญาตเริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหมือนเดิมเลยผมจะเริ่มอินนามัลอะมาลุบินนิยัตแท้จริงอามานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเรานะครับวันนี้เราเนียดอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักฟังศาสนาหลักสำคัญที่สุดนั่นคือพยายามอามานนะครับถ้าฟังแล้วไม่ทำฟัง10ปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเพราะศาสนาจะเป็นรูปธรรมได้ต่อเมื่อมีคนอามานสองเราก็ต้องพยายามดาวะตักเตือนบอกต่อพี่น้องคนอื่นๆทั่วไปนะผมก็จะเตือนตัวเองและพี่น้องเสมอนะครับพี่น้องว่า1อามันสองดาวะพอเลยพี่น้องจบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่มีฟังทะเลาะไม่มีฟังแล้วแบ่งพรรคไม่มีฟังแล้วเกลียดขี้หน้าไม่มีฟังแล้วยิ่งเกิดความอาฆาตซึ่งกันและกันนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกว่าวันนี้พี่น้องที่รักสิ่งที่ผมได้รับอามานะห์นั้นเกี่ยวกับลูกท่านนบีบอกวะลาดุนซอลิหลูกซอลาห์ดุอาให้แล้ววันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องที่รักนี่คือโจทย์กลับมาว่าแล้วลูกจะซอลาห์ยังไงพี่น้องครับเมื่อเราบอกอย่างนี้พื้นฐานมนุษย์ออกมาท่านนบีจึงบอกว่านะครับกุลุมาลูดินยูลาดุอะลันฟิตเราะห์เด็กทุกคนคลอดมาตอนแรกจะอยู่ในฟิตเราะห์บริสุทธิ์ใสสะอาดมากบุคคลที่มีเขาเรียกว่าอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงลูกรอซูลบอกว่าฟาอาบาวาพ่อและแม่ของเขาพี่น้องที่รักบอกพ่อและแม่ท่านนบีไม่ได้เอ่ยเรื่องครูก่อนไม่ได้เอ่ยเรื่องสังคมแต่อันดับแรกเด็กต้องเจอคือพ่อแม่โดยเฉพาะแม่เพราะอะไรพี่น้องแม่จะเป็นเพศที่อยู่เคียงข้างลูกสังเกตไหมพี่น้องเด็กมันจะพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราจะถามว่าภาษาแม่คืออะไรทำไมไม่ใช่ภาษาพ่ออัสซัมตะบีอัตเดิมเลยพี่น้องเด็กคลอดจะอยู่กับแม่แม่เลี้ยงลูกอาหรับจึงบอกว่าเมื่อใดก็ตามนะครับอัลอุมมุมัดรัสะแม่คือโรงเรียนเมื่อเตรียมแม่ที่ดีได้เท่ากับท่านเตรียมวีรบุรุษที่สอนแลได้ในอนาคตดังนั้นพ่อแม่จึงมีบทบาทแล้ววันนี้ลูกจะทำยังไงครับอันดับแรกเลยผมบอกได้ทฤษฎีนะพี่น้องเพราะผมก็มีลูกและก็ไม่ได้รับประกันเลยว่าลูกเราจะดีหรือไม่ดีวัลลอฮุอะลัมเรามีหน้าที่ขอและพยายามวันนี้เรียนรู้ร่วมกันสิ่งแรกพี่น้องครับที่ลูกจะต้องได้รับจากพ่อแม่นั่นคือจงสอนลูกให้รู้จักอัลลอฮ์อันดับแรกเหมือนที่ลูกมานุลฮากิมสอนลูกยาบุนัยลาตุชริกบิลลาห์โอ้ลูกรักลูกจงอย่าตั้งชีริกกับอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดปัญหาพี่น้องเราไม่ได้สอนลูกแค่ให้กลัวชีริกแต่เราต้องสอนให้มันกลัวอัลลอฮ์ด้วยเวลาเราบอกเอชีริกน้ำมนต์มันไม่เอากราบไหว้เจวิตไม่เอาอะไรที่เสี่ยงกับไสยศาสตร์ไม่เอาแต่ไม่ละหมาดขำไหมพี่น้องไอ้นี่จะชีริกไหมอาจารย์เราบอกมึงกลัวชีริกหมดเลยแต่ไม่ละหมาดทำไมอ่ะพี่น้องก
การไม่กลัวชีริกใช่แต่หลักจริงๆนั่นคือสอนให้กลัวอัลลอฮ์ทำยังไงให้ลูกกลัวอัลลอฮ์ให้ได้เพราะความผิดพลาดของพ่อแม่คือสอนให้ลูกกลัวเราไม่กลัวอัลลอฮ์เคยได้ยินไหมอับบะถ้ากูรู้แล้วมึงโดนพ่อบอกลูกกูรู้มึงสูบบุหรี่มึงโดนกูรู้มึงไอ้นั่นมึงโดนสรุปลูกตักว่าพ่อไม่ได้ตักว่าอัลลอฮ์เลยอิสลามจะไม่สอนให้ลูกกลัวเราครับนบีไม่เคยสอนให้กลัวท่านซอฮาบะห์ไม่เคยสอนลูกให้กลัวตัวเองแต่ทั้งหมดอิตตะกุลลอฮ์วัตตะกุลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์สิ่งที่ลูกมานพูดได้ข้อคิดหนึ่งการเรียกพ่อแม่ที่เรียกลูกตัวเองลูกมานเป็นคนดำลูกมานเป็นทาสแต่เวลาเรียกลูกยาบุนัยลูกรักของพ่อการเรียกจึงจำเป็นพี่น้องครับเพราะอะไรการพูดของพ่อแม่คือดุอาที่อัลลอฮ์ตอบรับเวลาเราด่าลูกมาลาอิกะฮ์พร้อมจะอามีนไอ้ระยำลูกมึงมันเลวไอ้ลูกเหี้ยมั่งด่ามั่งสารพัดเลยแม่ปากหลุดเร็วกว่าพ่อนะครับบางทีมันไปบอกไม่ได้เนียดอะไรอาจารย์ปากไปก่อนอามีนเป็นตามนั้นบางครั้งวันนี้แม่พ่อมาบ่นอาจารย์ทำไมลูกมันไม่เอาไหนเลยต้องดูว่าแม่เอาไหนหรือไม่ว่าพ่อเอาไหนหรือไม่พี่น้องด่าตั้งแต่เช้ายันเย็นและสุดท้ายบอกทำไมลูกดื้อไม่ดื้อยังไงล่ะแม่ดูอายมันตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยพี่น้องบอกคำเรียกสำคัญมากจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครชื่อไม่บารอกัตเปลี่ยนหมดเลยชื่อความหมายไม่ดีความหมายชั่วร้ายนบีเปลี่ยนหมดเลยแสดงว่าชื่อก็มีส่วนการเรียกลูกมีส่วนลูกจะสัมผัสความรักนั่นคือการเรียกอันดับแรกพี่น้องดูนบีอิบรอฮีมเรียกลูกดูนบีอิสมาอีลเรียกพ่อยาอับตินบีอิบรอฮีมเรียกพ่อทั้งที่พ่อไม่ใช่อิมานด้วยซ้ำแต่การเรียกสุภาพและแสดงความรักออกมาเลยเพื่ออะไรครับนี่คืออย่างแรกดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเรียกเด็กรอซูลเป็นรอซูลแต่เรียกเสมอบอกยาฮุลามโอ้เจ้าเด็กน้อยการเรียกลูกมาเรียกยาบุนัยลูกรักลาตุชริกบิลลาห์อันดับแรกสอนรู้จักอัลลอฮ์กลัวก่อนอัวลุดดีนมะริฟะตุลลอฮ์สิ่งแรกของศาสนาต้องรู้จักอัลลอฮ์เมื่อลูกรู้จักอัลลอฮ์พี่น้องจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยครับเพราะอะไรมันตระหนักเสมอว่ามันควรจะทำอะไรและอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามลูกเมื่อรู้จักอัลลอฮ์นี่พี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับเด็กอิบนุอับบาสนะครับเพราะตอนนบีเป็นรอซูลลูกๆโตหมดแล้วพออยู่กับเด็กซอฮาบะห์พี่น้อง10กว่าปีนบีบอกยาบุลยากุลามเด็กน้อยฉันจะสอนเจ้าอิฮฟาซิลลาฮ์ยะฮฟัซกะเจ้าจงปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะปกป้องเจ้านี่คือช็อตแรกเลยพี่น้องที่รักผมจึงบอกตัวผมพี่น้องเลี้ยงลูกให้มันกลัวอัลลอฮ์ให้ได้ทำยังไงครับนบีจึงสอนเด็กอิซาซะอัลตะฟัสอัลลาฮ์ถ้าเจ้าจะอยากได้ขออะไรลูกเด็กน้อยขอกับอัลลอฮ์อิซาสตาอันตะฟัสตาอินบิลลาห์ถ้าจะขอความช่วยเหลือขอกับอัลลอฮ์นบีจะโยงเด็กสู่อัลลอฮ์ตลอดจนเด็กพี่น้องที่รักรู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้ช่วยเหลือและเด็กมันบริสุทธิ์เมื่อเด็กบริสุทธิ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักหลังจากนั้นท่านจะใส่อะไรเด็กจะรับได้ซอฮาบะห์เหมือนเด็กรับอิสลามครั้งแรกสิ่งนบีสอนคืออัลลอฮ์ก่อนละหมาดก่อนบวชก่อนฮัจญ์ก่อนจิฮัดอัลลอฮ์ก่อนจนหัวใจซอฮาบะห์มีอัลลอฮ์ใส่ละหมาดมาทำได้ใส่อัคลากมาทำได้ใส่อิบาดะห์อะไรมารับได้ผมจึงเตือนตัวผมครับลูกมาสอนลูกอินนัชชิรกะละซุลมุนอะซีม
สอนเลยอันไหนที่มันเลวร้ายลูกนะครับพี่น้องอันไหนที่มันเลวร้ายอันไหนที่มันเป็นมักเสียดลูกมาสอนลูกหมดบอกมาชาอัลลอฮ์นี่คืออย่างแรกนะครับเราเรียนรู้ให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์ต่อมาพ่อแม่นอกจากสอนรู้จักอัลลอฮ์แล้วสิ่งที่ลูกมาสอนยาบุนัยอักกิมิสศอลาห์สอนลูกให้ละหมาดพี่น้องพอบอกเรื่องละหมาดเชื่อไหมครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่อุมมะห์ของท่านมูรูเอาลาดะคุมบิศศอลาห์จงสั่งใช้ลูกๆของพวกท่านให้เขาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวะฮุมอับนาอุซับอะซินีในขณะที่ลูกอายุ7ปีบริบูรณ์พี่น้องเด็ก7ขวบไม่อาเคนบาเลกส่วนมากทำไมนบีต้องสอนให้เริ่มละหมาดเพราะอะไรครับนั่นคือสอนเด็กให้รู้จักว่าอะไรคือเสาของศาสนาอะไรคือสิ่งที่ลูกต้องจับหนูจะเป็นยังไงก็ตามลูกลูกอย่าทิ้งละหมาดพี่น้องดูมุสลิมเรานี่ผมอยู่ใต้พี่น้องอยู่กรุงเทพวัยรุ่นกรุงเทพมีกินน้ำท่อมไหมครับฮะ4 คูณ 100มีไหมอย่าบอกว่าไม่มีภาคใต้มีกรุงเทพมีภาคเหนือภาคอีสานสิ่งเหล่านี้มีกันทั้งหมดถามอย่างเดียวว่าวัยรุ่นมุสลิมกินน้ำท่อมวัยรุ่นมุสลิมเสพยาบ้าแต่แปลกไหมครับไม่มีช่วงไหนที่วัยรุ่นมุสลิมฮิตกินหมูเลยไม่มีเลยพี่น้องมุสลิมะไม่เป็นเอาระมุสลิมะไม่ฮิจับมุสลิมะเป็นสกอยมุสลิมะใส่สายเดียวแต่มุสลิมะไม่กินหมูเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราโดนฝังตั้งแต่เล็กเมื่อลืมตาขึ้นไปโรงเรียนประถมแต่แรกเราโดนเขาเรียกว่าปลูกฝังให้เข่งในเรื่องของหมูก่อนละหมาดเลยจนไม่ละหมาดไม่อ่านกุรอานไม่เอาอะไรเลยแล้วก็ไม่กินหมูด้วยจนคนไทยยอมรับจุดเด่นของอิสลามคือไม่กินหมูพี่น้องเคยถามตัวเองไหมทำไมกูไม่เน้นลูกเรื่องละหมาดวะทำไมไม่อัดเรื่องละหมาดมาเรื่องหมูทำไมเราไม่บอกลูกต้องละหมาดนะลูกแต่เราจะบอกหนูไปโรงเรียนกินหมูไม่ได้นะลูกระวังนะลูกอิสลามไม่มีห้ามหมูนะลูกเด็กฝังเรื่องหมูจนอนุบาลจนมหาลัยทำไมเราไม่ฟังเรื่องละหมาดลูกพี่น้องที่รักเด็กบริสุทธิ์ถ้าวันนี้เราฟังลูกเรื่องละหมาดได้มันจะอะไรมันจะเคร่งเรื่องละหมาดแล้วถ้าละหมาดอยู่กับมัน5วักตูเนี่ยวันหนึ่งมันทำชั่วมันไปไม่ไกลมันกลับครับอินชาอัลลอฮ์แต่มันตอบไม่ยากหรอกทำไมเราไม่เน้นเรื่องละหมาดเพราะเราก็ไม่ได้เน้นละหมาดกับตัวเองสุดท้ายลูกจะดูอะไรครับการสอนลูกที่ดีที่สุดเตือนตัวผมเองด้วยไม่ใช่คำสอนลายเขานะครับคำสอนใครก็พูดได้คำบรรยายใครก็บรรยายได้สวยหรูยังไงก็พูดได้แต่วันนี้นบีสอนซอฮาบะห์ลูกมาสอนลูกเขาสอนด้วยอุสวะตุนฮะซะนะห์แบบอย่างที่ดีงามครับแบบอย่างอันสวยงามถ้าอยากให้ลูกละหมาดพ่อต้องละหมาดแม่ต้องละหมาดอยากให้ลูกไปสุเราะห์พ่อต้องไปถ้าลูกไม่ไปแล้วพ่อจะให้ไปเป็นไปไม่ได้นี่คืออุสวะตุนฮะซะนะห์ถ้าลูกไม่ได้ซึมซับรูปแบบที่ดีงาม
เขาจะอามันไม่ได้มีมะพี่น้องแม่บอกอาจารย์มีดุอาอะไรไหมอยากขอให้ลูกมาละหมาดผมบอกไม่ต้องอะไรเยอะถามมะมะละหมาดไหมถ้าวันนี้มะละหมาดอินชาอัลลอฮ์ลูกมะก็ละหมาดจึงบอกผมพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮ์อุสวะตุนฮะซะนะห์มีแบบอย่างที่ดีในตัวรอซูลและเวลานบีสอนศ็อลลุกะมาเราะอัยตุมูนีจงละหมาดเหมือนที่ท่านเห็นฉันละหมาดพี่น้องฟังหะดีษนบีนี้ได้ข้อคิดอะไรครับท่านนบีสอนซอฮาบะห์ซึ่งเปรียบเหมือนลูกละหมาดนะไม่ได้บอกว่าละหมาดเหมือนที่ฉันบอกไปแต่ละหมาดเหมือนที่ท่านเห็นละหมาดเหมือนที่เจ้าเห็นฉันละหมาดลูกรักษาละหมาดเหมือนที่เห็นป้าละหมาดลูกลูกรักษาฮิญาบเหมือนที่แม่รักษาฮิญาบลูกแบบอย่างคือสิ่งงดงามครับพี่น้องที่รักผมถึงบอกว่าถ้าพูดเยอะก็ลืมหมดจะบอกง่ายๆหนึ่งให้มันรู้จักอัลลอฮ์ให้มันกลัวอัลลอฮ์สองละหมาดอย่าทิ้งและสามผู้ใหญ่ต้องปรับตัวเข้าหาเด็กอันนี้คือสิ่งสำคัญในปัจจุบันผู้ใหญ่อย่างเราอย่ารอให้ลูกปรับเข้ามาหาเราเป็นไปไม่ได้เจนเซจะปรับสู่เจนวายเป็นไปไม่ใช่วัยรุ่นพี่น้องที่รักท่านยุคไหนอยู่ๆพี่น้องเห็นลูกนั่งเล่นโทรศัพท์เอ้ยมึงอยู่ยังไงว่ากับโทรศัพท์รุ่นมะไม่เห็นมีอย่างนี้เลยเทียบไม่ได้รุ่นมะไม่มีไอจีแล้วทำยังไงที่จะให้มันอยู่กับโทรศัพท์แต่ไม่แต่รักษาศาสนามะต้องปรับลงมาหามันเพราะอะไรพี่น้องสิ่งหนึ่งที่อิสลามสอนเวลาจะคุยกับใครหลักอิสลามอย่างหนึ่งว่าขอติบุนนัสอัลลาฮัสบิอุกูลิฮิมจงพูดกับเขาในสิ่งที่สติปัญญาเขาเข้าใจไม่ใช่คุยคนอาวามแต่คุยภาษาเทพไม่ใช่ใช้อาหรับแม่งขอโทษพูดไม่เพราะใช้อาหรับสูงเลยใครฟังอะเชมัดยีเอมสุดท้ายอาปากครูพูดอะไรวะไม่รู้เรื่องอิสลามบอกไม่ใช่เวลาจะคุยกับคนไม่ใช่โชว์ความรู้แต่ต้องคุยให้มันเข้าใจบอกคุยมาเข้าใจแล้วลูกเข้าใจเรายังไงอ่ะลูกปรับเป็นคนแก่ไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ที่ดีต้องปรับตัวลงไปกับเด็กให้ได้ทำยังไงเราจะเข้าใจอาวีทำไงเราจะเข้าใจไอ้พรีเมียร์ลีกมันอ่ะทำไงเราจะเข้าใจเชลซีอ่ะทำไงจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงอ่ะผู้ใหญ่ต้องรู้ไม่ใช่อยู่ๆนั่งเป็นเสาหลักเลยพี่น้องที่รักใครผิดจะกูด่าหมดเลยไม่ใช่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรับตัวท่านเข้าหาเด็กไม่ใช่ให้เด็กปรับหานบีเด็กที่ไหนจะกล้าปรับหานบีครับสุดท้ายท่านนบีให้สลามเด็กท่านนบีลงไปเล่นกับเด็กท่านนบีลงมาสู่วัยรุ่นเพื่ออะไรครับเอาอิสลามให้เขาให้ได้จึงบอกตัวผมพี่น้องครับว่าลูกอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราต้องทำการบ้านเหมือนกันทำยังไงแล้ววันนี้ลูกโลกของเขาไปยังไงแล้วและอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราจะเป็นพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่พ่อแม่ที่ดีนะครับผมเคยบอกเอาไว้ผมชื่นชมมากๆพ่อแม่คนไหนที่ดีผมไม่ได้วัดว่าลูกเขาเรียนจบสูงแล้วคนคนนี้เป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ใช่นะบ้านเขาจบด็อกเตอร์หมดเลยอาจารย์พ่อแม่ดีผมบอกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ลูกเขาจบนอกหมดเลยพ่อแม่เขาดีผมไม่รู้เหมือนกันนั่นวัลลอฮุอะลัมแต่ผมว่าพ่อแม่ที่ผมยอมรับถือว่าสุดยอดของคนเป็นพ่อแม่คือพ่อแม่ที่ลูกกล้าเดินมาหาท่านแล้วบอกว่ามาไอ้บังมาจีบหนูทำยังไงดีครับแม่วัยรุ่นผู้ชายลูกเดินมาหาท่านป๋าพอดีเพื่อนชวนดูดบุหรี่กล้าปรึกษาท่าน
ในเรื่องของวัยรุ่นได้ท่านคือพ่อแม่ที่สุดยอดลูกกล้าเดินมาคุยกับท่านในเรื่องที่เขาไม่กล้าคุยกับผู้ใหญ่คนอื่นได้นี่คือสุดของพ่อแม่ผมอยากจะยอมรับและอยากจะถามเลยว่าบังเลี้ยงลูกยังไงบังเลี้ยงลูกยังไงอะครับเด็กกล้าปรึกษาปัญหาวัยรุ่นกับพ่อแม่พ่อแม่นี่ไม่ธรรมดาเลี้ยงลูกไม่เพราะอะไรเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่มันไม่คุยกับป้าแม่เรื่องแบบนี้มีแฟนไม่คุยกับพ่อคนจีบไม่คุยกับแม่ส่วนใหญ่เตลิดแล้วคุยกับใครกับเพื่อนเพื่อนจะให้นาสีหัดอะไรผมบอกพ่อแม่วางตัวยังไงอะให้ลูกกล้าคุยเรื่องวัยรุ่นได้สุดยอดของพ่อแม่ผมบอกยกย่องเลยครับเพราะอะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้นไม่ใช่พ่อของชะบับแต่วัยรุ่นกล้าคุยเรื่องแบบนี้กับท่านนบีนบีวางตัวยังไงครับแล้ววันนี้เราวางตัวยังไงพ่อแม่วันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เราต้องพยายามทำยังไงให้ลูกเกรงแต่อย่ากลัวเราให้เกียรติแต่ไม่กลัวกล้าคุยกับเราทุกเรื่องจนพ่อแม่บางคนบอกอาจารย์ทำยังไงดีคะลูกปรึกษาบอกมีผู้ชายมาชอบและหนูชอบไหมมันก็มีบ้างชอบบางนั้นชอบคนนั้นชอบคนนี้หน้าตาดีถามว่าละมะรู้สึกยังไงเวลาลูกพูดอย่างนั้นถามพวกเราเป็นพ่อวันหนึ่งลูกสาวมาพูดอย่างนั้นรู้สึกไงบ้างมีคนมาจีบหนูป่ะมีคนมาแซวเนี่ยมีคนจีบเนี่ยมาปังปิงปิงปิงไอ้นั่นเลยไอ้พวกเมสเซนเจอร์เราเป็นพ่อฟังรู้สึกยังไงครับห่วงทุกคนฟังเชื่อผมนะนะครับถ้าถามใจอยากจะตบมันต่อหน้าเลยไม่ใช่ตบลูกนะตบไอ้บ่าวนั่นนะถ้าพ่อปะมันกระทืบได้มันกระทืบเลยครับพ่อทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องเบรกอยู่ๆพูดปล้องไปแล้วมึงไปคุยกับมันทำไมเรียบร้อยอินนาลิลละลูกบอกทีหลังกูไม่คุยแล้วกับพ่อเรื่องนี้คุยไม่ได้สุดท้ายมันจะไม่คุยตลอดกันบอกทำไงดีอาจารย์แม่บางคนเครียดผมบอกแม่ไม่ต้องเครียดลูกคุยกับท่านได้เรื่องนี้เขายอมรับในการตัดสินใจของมาแล้วแค่เขาถามเขายอมรับแล้วเหลือมะกับปะจะพูดยังไงแค่นั้นเองและเราจะพูดยังไงครับมีเคสหนึ่งยกไอ้ท่านแล้วกันนะมาคุยอ๋อปะไอ้นู่นไอ้นี่จีบบอกอ๋อแม่ลูกพ่อนะฮะไอ้ทำเรื่องลูกอบีลูกอับบาเป็นอย่างนี้หนึ่งครับสมัยก่อนพ่อก็แบบนี้รู้ไหมเล่าโยงตั้งแต่ก่อนเลยสุดท้ายได้กับแม่แล้วมะป๋าจีบมะตอนไหนอ่ะไอ้ที่ได้ป๋าไม่ได้จีบไอ้ที่จีบคือชวดหมดเลยแล้วมันอยู่กันได้ยังไงช็อต1 2 3 4มาเลยครับนี่คือละไอ้บรอตันสุดท้ายเมื่อลูกฟังพี่น้องโอกาสท่านนาซียัตมีทันทีผมจึงบอกกับพี่น้องว่าวันนี้ลูกนะครับถ้าเราสอนแล้ว3อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้ด้วยและเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้อินชาอัลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกว่ายัสซิรูวะลาตุอัสซิรจงให้ง่ายอย่าทำให้ยากเทคนิคหนึ่งในการเลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่าทำให้ยากจงทำให้ง่ายและให้เขาเข้าใกล้อย่าให้เขาหนีเราเข้าใจไหมมั้งอย่าให้มันหนีเราโดยเฉพาะลูกที่เป็นวัยรุ่นคนเชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกบอกว่าพ่อแม่อย่างเราต้องเป็นสองอวัยวะนี่ผมสรุปง่ายๆ 1. ก่อนเขาจะวัยรุ่นเราต้องเป็นปากพูดให้เยอะนะสิฮัดให้มากตักเตือนให้มากแต่ลูกวัยรุ่นเมื่อไรอาเกนบาเล็กเมื่อไรจบในการเป็นปากจงเป็นหูซะเข้าใจไหมมั้ยฟังให้เยอะขึ้นพูดให้น้อยลงเพราะเรื่องราวที่เขาไปเจอข้างนอกเขามีเป็นล้านเรื่องที่อยากจะคุยกับท่านแล้ววันนี้เด็กหนึ่งพี่น้องครับต้องยอมรับหลังจากที่เราเจอเด็กเกเรเกเรเกเรนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ผมก็ได้อยู่กับก็ได้ประสบการณ์จากไอ้นี่แหละครับสายยูคาลิปตัสนี่แหละ
ยูคาลิปตัสเชื่อไหมครับพี่น้องเด็กบางคนอบอุ่นครอบครัวพ่อแม่ครบแต่ทำไมวันนี้ทำตัวฉีกโค้งไปทางนู้นอย่างเดียวเองพี่น้องเท่าที่เราได้ฟังเขาต้องการการถูกยอมรับแค่นั้นเองสุดท้ายอุลามาจึงบอกสวยงามมากครับพ่อนะโดยเฉพาะพ่อที่มีลูกสาวจงชมลูกบ่อยๆให้ความรักแก่ลูกสาวมากๆจูบลูกบ่อยๆกอดลูกบ่อยๆแล้วบอกว่าลูกยอดลูกพ่อสวยนะลูกสวยนะลูกหนูน่ารักนะลูกหน้าตาลูกพ่อมาชาอัลลอฮ์เพราะอะไรครับสิ่งหนึ่งที่ลูกผู้หญิงอย่างเราอย่างน้องๆมุสลิมอะเข้าใจไหมคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองเขาจำได้รับในสิ่งที่เขาไม่เคยได้เขาจะแสวงหาในสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสอุลามาจึงบอกว่าเมื่อเขาไม่เคยได้รับคำว่ารักจากของฮาลาลเมื่อใดเขาได้รับสิ่งนี้จากข้างนอกเขาพร้อมจะรับมันทันทีแต่ลูกเราเมื่อเราได้ให้ความรักกับเขาเต็มที่ได้ให้ความรักกับเขาเต็มร้อยได้ชื่นชมกับเขาเขาไม่ต้องการสิ่งนี้จากข้างนอกแล้วครับจึงบอกว่าทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เด็กขึ้นทำงานให้เด็กมีบทบาทเพราะอะไรเมื่อเด็กได้รับการยอมรับเขาจะรู้จักคุณค่าในตัวเองครับพี่น้องและจะรู้สึกทันทีว่าฉันเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาอะไรที่ไหนเลยเพราะท้ายที่สุดของใกล้ตัววันนี้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์พร้อมจะรับผ่อนและดูแลฉันตลอดเวลาจึงบอกว่าคนเป็นพ่อแม่ลูกคือบททดสอบหน้าที่เราวันนี้ทำให้ดีที่สุดครับประคองให้ดีที่สุดเลี้ยงลูกแล้วบอกแล้วตักเตือนแล้วเป็นแบบอย่างแล้วที่เหลือตะวะกันเพราะลิมิตของมนุษย์มีจำกัดเมื่อมนุษย์มาถึงตรงนี้สิ่งที่เกินกำแพงไปตะวะกันอัลลอฮ์นี่คือเราครับพี่น้องที่รักและอีกหนึ่งอย่างถ้าอยู่กับลูกจงสอนเขาให้เป็นคนที่รู้จักรับผิดชอบสังคมลูกมาสอนลูกยาบุนัยอักีมิศศอลาห์จงดำรงละหมาดนะลูกและวะมุรบิลมะอรูฟวันฮะอานิลมุนกัรสั่งใช้คนทำดีด้วยนะลูกและยับยั้งความชั่วด้วยลูกอย่าสอนลูกให้นิ่งเฉยกับความชั่วครับลูกเรานอกจากสอนแล้วต้องเป็นมุสลิห์ด้วยอะไรคือมุสลิห์ผู้ที่ชอบในการแก้ไขสอนลูกให้รู้จักรับผิดชอบอินชาอัลลอฮ์ลูกเราพี่น้องที่รักท้ายสุดยังไงก็ต้องเจอเราในวันกิยามะห์ผมถึงเตือนตัวผมพี่น้องว่าในอดีตครั้งหนึ่งสมัยท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนมาหาอุมัรบอกอามีรุลมุมินีนลูกฉันมันเนรคุณฉันลูกเนรคุณกับฉันขออุมัรจัดการด้วยอุมัรเรียกเด็กวัยรุ่นคนนี้มาอยู่ต่อหน้าเจ้าเนรคุณพ่อแต่เด็กถามอุมัรกลับว่าจงบอกฉันสิอุมัรแล้วหน้าที่พ่อมีไหมที่ต้องทำกับลูกอุมัรบอกนะมีหนึ่งต้องเลือกแม่ที่ดีให้ลูกอุมัรพ่อฉันเลือกมายูซีเป็นแม่สองต้องตั้งชื่อที่ดีให้ลูกอุมัรเขาตั้งชื่อที่เลวร้ายให้ฉันสามต้องสอนกุรอานลูกอุมัรพ่อไม่เคยสอนฉันแม้แต่หุรุฟเดียวอุมัรหันไปบอกพ่อท่านมาเรียนร้องเรียนเรื่องลูกในระคุณท่านจงรู้ไว้ว่าก่อนที่ลูกจะเนรคุณท่านได้เนรคุณต่อเขามาแล้วก่อนที่ลูกจะแล้วกับท่านเราได้แล้วกับลูกก่อนมาแล้วนี่ต่อหน้าอุมัรแล้วอัลลอฮ์วันกิยามะห์พี่น้อง
วันนี้ใครได้ลูกซอลเลาะห์ขอบคุณอัลเลาะห์ลูกเราไม่ต้องรวยไม่ต้องมีอะไรเหมือนคนอื่นก็ได้วันนี้ลูกละหมาด5เวลาได้อยู่ในคันลองศาสนาได้พี่น้องขอบคุณอัลเลาะห์เถอะครับวันนี้ลูกมันจะเรียนเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมหวังอย่างเดียวเองบอกมึงอย่าทิ้งละหมาด5เวลาแค่นั้นเองแล้วส่วนที่เหลืออินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยให้ริสกีไม่ยากหน้าที่เราขยับมืออัลลอฮ์เป็นผู้ให้แต่หลักลูกอย่าทิ้งละหมาดลูกมันจะเกิดอะไรข้างหน้าอย่าทิ้งละหมาดต่อให้หนูตัดยางก็ถือว่ามีเกียรติสำหรับพ่อลูกเป็นช่างซ่อมรถไปน้องลูกเป็นคนเก็บขยะขายอย่างน้อยที่สุดอย่าให้มันทิ้งละหมาดห้าเวลาเพราะอะไรครับชีวิตผม40กว่าขวบเนี่ยป้า60กว่าบางคน70กว่าลองยกสักคนดิครับที่รักษาละหมาด5เวลาแล้วชีวิตบรรลัยอ่ะแล้วชีวิตล่มจมแล้วชีวิตเจอกับความลำบากชีวิตเจอกับไม่มีทางออกขอคนเดียวแต่คนมีตังค์แล้วไม่ละหมาดหายนะกี่คนพี่น้องดูว่าขอลูกอย่างเดียววันนี้อย่าทิ้งละหมาดลูกแล้วพ่อแม่สำคัญที่สุดดูอานะครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแม้เป็นนบีแต่ไม่ลืมในการขอดูอาต่ออัลลอฮ์ขออย่าอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นผู้ดำรงซึ่งการละหมาดด้วยวะมินซุรรียะตีและจากลูกหลานของฉันทั้งหมดดุอาสำคัญมากดุอาสำคัญมากแล้ววันนี้พี่น้องที่รักอีกหนึ่งอย่างพ่อแม่นะครับเวลาอยู่บ้านลูกด้วยนะถ้าดีงามที่สุดวางโทรศัพท์ให้เยอะอยู่ด้วยกันให้มากในจังหวะที่เราอยู่ด้วยกันเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดแบบ24ชั่วโมงหรอกครับพี่น้องพ่อก็ต้องไปทำงานมะก็ต้องไปทำมาหากินลูกก็ต้องไปเรียนหนังสือจังหวะอยู่ในบ้านวางโทรศัพท์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่ออะไรครับพี่น้องบางทีเราลืมไปแล้วนะมะเราลืมไปแล้วว่าเวลาเล่นกับลูกเวลามันหัวเราะความรู้สึกมีความสุขขนาดไหนพี่น้องที่รักผมมีเพจเวลากดบริโภคอะไรลงไปอัลฮัมดุลิลละห์บางทีมาหมื่นกว่าไลค์บางที5,000บางที4,000บางที2,000ก็มีความสุขไปเนาะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องติดตามขอบคุณมากๆแต่เชื่อไหมครับมันพูดไม่ได้สักไลค์เดียวเลยมันโผล่เป็นนิ้วโป้งน้ำเงินแต่แปลกเวลาเราคุยกับลูกเวลาเห็นลูกหัวเราะเวลาเห็นครอบครัวเวลามีความสุขกับในสังคมเล็กๆ 3-4 คนทำให้หัวใจฟูไม่เหมือนกับตอนท่านดูยอดไลค์สิ่งนี้พี่น้องจะสัมผัสไม่ได้ครับผมถึงบอกว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่ได้มาจากนิ้วสีน้ำเงินแต่มันมาจากอ้อมแขนที่เป็นสีเนื้อนะครับพี่น้องนานหรือยังพี่น้องที่เราไม่ได้นอนกอดลูกนานได้ยังพี่น้องที่เราไม่เคยไปกอดปะกอดพ่อกอดแม่เรานานได้ยังพี่น้องครับที่เราไม่เคยมานั่งด้วยกันมูชาวะเราะห์3คน4 5คนพ่อแม่ลูกบรรยากาศแบบนี้แหละครับพี่น้องที่อัลเลาะห์จะให้บารอกัตซะกีนะห์ลงในบ้านของท่านลูกมีเรื่องราวอีกล้านเรื่องพี่น้องที่อยากจะคุยกับเราครับผมเองก็ไม่ได้บอกว่าจะอยู่เวลามีกับลูกตลอดเวลาก็ไม่ใช่งานเราก็เดินตลอดโดยเฉพาะก่อนรอมฎอนพรุ่งนี้ไปภูเก็ตมาลืนกลับบ้านอยู่2วันเดินทางแล้วอีก10วันกลับบ้านถามว่าความรู้สึกเราไม่ได้อยู่กับลูกตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ขอไว้อย่างหนึ่งพี่น้องครับครั้งหนึ่งผมได้รับเขาเรียกว่าอัลลอฮ์สอนให้และก็เป็นสิ่งที่เราพยายามปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์พี่น้องก็ต้องทำด้วยคนมาเยี่ยมบ้านเชคฮัสซันนะครับอัฟิซาฮุลลอฮ์ยาอัลลอฮ์เข้าไปในบ้าน
ลูกของท่านอ่านกุรอานละหมาดอยู่ในการอามันได้คนถามเชคฮัสซันว่าเชคฮัสซันท่านเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกทั่วประเทศหลายๆที่นะแทบจะไม่มีเวลาอยู่กับลูกกับเมียเลยแล้วท่านเอาเวลาที่ไหนอบรมเขามาชาอัลลอฮ์หนึ่งในนั้นที่แกพูดฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันใช้เวลาในการอบรมลูกหลานพี่น้องมุสลิมขออัลลอฮ์ได้โปรดดูแลคุ้มครองลูกๆของฉันด้วยยาอัลลอฮ์พี่น้องขอกับอัลลอฮ์แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือแม่ครับพ่อออกไปจิฮาดข้างนอกแต่แม่คือคนที่อยู่ในบ้านวันนี้ลูกเป็นอัสบาบคนดีได้คนหนึ่งพี่น้องที่รักในวันนี้ต้องขอบคุณคนที่เป็นแม่ด้วยแม่คือพลังหลักในการเลี้ยงลูกผมถึงบอกพี่น้องว่าวันนี้สำคัญมากๆอินชาอัลลอฮ์ดูในกันทั้งสามฝ่ายขอดูแลให้ลูกจนบางท่านฉันไม่มีความรู้ทำไมลูกบางโซเล่ฉันขอดูแลอย่างเดียวเลยแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องเอาไปใช้ได้และผมก็จะพยายามใช้อินชาอัลลอฮ์โต๊ะแชร์คนหนึ่งบอกดูแลหนึ่งที่ฉันขอเสมอเลยเพราะลูกแกคนโซเล่มากละหมาดอ้าเวลาอยู่ในอามันทั้งที่โตแชร์ไม่ใช่คนรู้ศาสนาไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อิหม่ามเป็นชาวบ้านธรรมดาบอกแชร์เลี้ยงลูกยังไงแชร์บอกฉันไม่มีความรู้อะไรขอดุอาอย่างเดียวบอกดุอายังไงแชร์ฉันชอบขอดุอาให้ลูกๆเพื่อนบ้านลูกน้องลูกๆคนอื่นสอนแล้วฉันเพื่อดุอาตลอดยาอัลเลาะห์ขอให้ลูกยิมัดสอนแล้วด้วยขอให้ลูกของบางนุ่นสอนแล้วด้วยขอให้ลูกหลานพี่น้องมุสลิมสอนแล้วด้วยวะลัยและสำหรับท่านเช่นกันดูอาให้พี่น้องอัลลอฮ์เขียนกับไอ้ท่านด้วยดูอายิ่งใหญ่ครับพี่น้องให้เราให้ลูกและท้ายที่สุดเราอยู่กันมายังไงนะครับพี่น้องทุกวันหนึ่งมันต้องจากกันวันหนึ่งเราต้องจากลูกและสิ่งที่เราจะทิ้งให้ลูกดีที่สุดไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินพี่น้องจริงๆนะครับวันนี้เรารู้สึกว่าเงินเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากๆแต่พี่น้องมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตอินชาอัลลอฮ์ท่านจะรู้ว่าเงินไม่ได้ความสุขทุกอย่างเลยแก่ท่านไซนีนาอุมัรบินอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องที่รักเสียชีวิตท่านเป็นคอลิฟะห์ไม่เหลือตังค์อะไรเลยให้ลูกไม่มีสมบัติไม่มีอะไรเลยบอกอุมัรท่านจากลูกโดยที่ลูกจนแบบนี้ท่านจะให้เขาอยู่ยังไงอุมัรเรียกลูกมาถามลูกถ้าอัลลอฮ์ให้พ่อเข้าสวรรค์แต่ลูกต้องอยู่ในฐานะยากจนกับพ่อจะทิ้งเจ้าไว้อยู่ในความร่ำรวยแต่พ่อต้องไปนรกลูกเลือกอะไรลูก14คนลูกพี่น้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเรายินดีจะลำบากเพื่อให้ท่านได้สวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับอุมัรออกไปเด็กออกหันบอกทุกคนว่าถ้าวันนี้ลูกฉันเป็นคนซอแล้วถึงฉันไม่ได้เหลืออะไรเลยไว้ให้แก่เขาอัลลอฮ์จะดูแลเขาเองแต่ถ้าวันนี้ลูกฉันเป็นคนชั่วสมบัติทั้งหมดที่ฉันทิ้งเอาไว้เท่ากับเป็นการช่วยเหลือลูกในการทำชั่วต่อไปฝากลูกกับอัลลอฮ์ให้มากพี่น้องครับแล้ววันนี้เมื่อเราต้องจากกันสิ่งที่พ่อแม่ห่วงที่สุดมาลองถามตัวเองนะวินาทีสุดท้ายก่อนมาละกุลเมาจะดึงวิญญาณออกถ้าเรายังมีสติเราจะห่วงเรื่องอะไรครับมาไม่คิดแล้วเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์ที่ดินติดถนนหรือบ้านเช่าอย่างเดียวที่เหลือคือลูกฉะนั้นขอดุอานะครับใครที่มีลูกขอรับปกป้องลูกของเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ส่วนใครที่มีพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเราในฐานะลูกเมื่อเราในฐานะลูกอย่าลืมนะครับดุอาให้ท่านเสมอ
ทำจริยาให้ท่านตลอดขออัลลอฮฺอภัยโทษให้ท่านเพราะวันนี้เป็นแบบนี้ได้ที่เป็นเราเป็นวันนี้ได้นี่เราคือผลงานของพ่อแม่ครับอินชาอัลลอฮฺขออัลลอฮฺตะอาลาตอบแทนให้แก่พี่น้องและให้เราได้อยู่ร่วมกันกับลูกหลานสุริยะเราในสวรรค์ของอัลลอฮฺตลอดกาลนะแปลกมากพี่น้องอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺอายุเท่ากันหมดเลยพ่อ33ลูกก็33ฉะนั้นแต่วันนี้เราต้องพยายามและท้ายสุดอินชาอัลลอฮฺขอให้ได้ลูกซอลเลห์ขอให้ได้ลูกหลานสุริยะที่ซอลเลห์ซอลิฮะห์ตลอดไปนะครับลูกมีเยอะชอบนะครับท่านนบีชอบใครได้ลูกเยอะๆนบีชอบแต่ถ้าเยอะด้วยซอลเลห์ด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นะครับพี่น้องขอให้เรามีลูกหลานที่มากแล้วก็ซอลเลห์ซอลิฮะห์กันทุกคนและอินชาอัลลอฮ์สำคัญที่สุดถ้ามีพี่น้องนะครับถ้ามีพี่น้องรักกันเยอะๆอภัยกันมากๆพอสุดท้ายเราต้องเจอกันในอาคิเราะห์ทุกคนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาแล้วพี่น้องอีกประมาณ10นาทีพี่น้องมีอะไรจะถามจะอะไรไหมครับเชิญได้มีไหมครับมังกริมมาเดี๋ยวผมอ่านให้เกียรติการ์ล็อกไครอนมังกริมเราจะเรียกพ่อของตัวเองว่าพ่อนะครับเช่นครับได้ครับได้ครับแล้วก็อันนี้หลักเกณฑ์ไม่ย่อนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์คืออย่างงี้พี่น้องเขาบอกเอาเวลาเจอพ่อเพื่อนไปไหนพ่อมาเรียกพ่ออันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้อ้างเขาเป็นพ่อเรานะครับอันนี้มันเป็นคำทักทายเหมือนกับอิกรอมเขาเรียกอิกรอมเขาเราไม่ใช่ฉันฟาติมาลูกของสุภพไม่ใช่มันเหมือนคำเรียกครับคำเรียกเหมือนเวลาเราเรียกครูเราบางทีเราเรียกอบีเห็นไหมบางทีเราเรียกวาลิดีแปลว่าพ่อนะครับไอ้นี่ไม่ใช่การอ้างเป็นพ่อนะครับไอ้นี่มันเหมือนการเรียกนะครับอัลลอฮฺอัลลัมอันนี้บอกหลักเกณฑ์ละหมาดย่อหลักเกณฑ์ละหมาดย่อคือกอซัดละหมาดพี่น้องต้องรู้ว่าย่อละหมาดอินชาอัลลอฮฺทำได้เมื่อเดินทางนะครับส่วนเดินทางกี่กิโลอุลามะก็ขัดแย้งเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกตายตัวว่ากี่กิโลดังนั้นเมื่อไม่ได้บอกตายตัวก็ต้องมีการอิสติฮัดแตกต่างกันไปนะครับบางคน70กว่าบ้างบางคน80บ้างนั่นอิสติฮัดทั้งหมดเลยฉะนั้นอิบนุตัยมียะห์ถือว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเอาอาดาประเพณีปฏิบัติเดินทางแบบไหนถือว่าเดินทางตรงนี้ไปตลาดมีนเดินทางไหมไม่ใช่ทีนี้พอกะกันเองก็วุ่นบางคน30กูลดแล้วบางคนบอกไอ้ห่ามึง30น้อยไป40นุ่นบางคนบอกไม่ได้40น้อยไปฉะนั้นวุ่นวายเลยไป1รถทัวร์ขอโทษนะครับเดินทาง50กิโลกลุ่มหนึ่งย่อกลุ่มหนึ่งเต็มทำไมที่ย่อเขาถือว่าเดินทางแล้วไอ้ที่ไม่ย่อก็ไปด่าเขาไม่ได้และทำไมมึงไม่ย่อกูถือว่ามันสั้นเกินไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ย่อฉะนั้นไม่มีตายตัวกิโลอุลามะห์กำหนดเอาไว้เป็นมาตรฐานเพื่อจะได้ไม่ทะเลาะนะครับหนึ่งในมัซฮับอิหม่ามชาฟีจึงบอกว่าประมาณนะครับ80กิโลถามว่า80กิโลสวยไหมกำลังดีไปน้องไม่ไกลเกินและก็ไม่สั้นเกินไปส่วนใครจะ30 50แล้วย่อวัลลอฮุอะลัมเพราะนบีไม่ได้ตายตัวว่ากี่กิโลครับจึงอิสติฮาดกันหมดเลยเข้าใจเข้าใจนะฉะนั้นขึ้นรถไปคันหนึ่งไอ้อาทำไมมึงโยกกูไม่โยกมึงไม่ต้องทะเลาะไอ้ที่ต้องทะเลาะน่ะคนขับที่ไปนั่งดูดบุหรี่ไม่ละหมาดนะต้องเรียกไม่โยกเอ้ยมึงไม่โยกนี่มึงพวกไม่ได้ไปด่ามันไม่ได้ไม่ได้อย่าไปพูดพล่อยๆนะพี่น้องพี่น้าโดนสอนมวยแล้วก็งายคว่ำเลยบางเรื่องไม่ใช่ไม่ได้แล้วก็มึงเอาหมดไม่ได้สุดท้ายยังไงไม่เรื่องฟิกธรรมดาเขาไม่โยกเราโยกก็จบunderstand เข้าใจใช่ไหมแค่นั้นเองเรื่องฟิกง่ายพอง่ายก็ไม่ทะเลาะไอ้ที่ทะเลาะเพราะไม่รู้เรื่องไงอย่างเดียวเราก็แหมยุคแสนแสบบังการีเมื่อแสนแสบแสบถึงสวงจำได้ผมยังไอ้นั่นเลยสุดท้ายไม่มีผลดีอะไรเลย
ไม่มีบนดีอินชาอัลลอฮ์ครับที่ผ่านไปแล้วอัลลอฮ์อิรฮัมขออัลลอฮ์เมตตาอภัยโทษแต่รุ่นใหม่ไม่ใช่อันไหนที่มันต่างกันได้มันมีการเขาเรียกแนวทางที่ปฏิบัติได้ปล่อยบ้างวางบ้างถือทั้งหมดก็ไม่ไหวสุดท้ายถือไปถือมากัดซัดกันเองแล้วไม่รู้จะซัดใครหันเจอมึงหันเจอกูเอาว่าเดี๋ยวมันก็หาเรื่องกันเองได้จึงบอกพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ครับอันไหนที่เห็นต่างได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับที่ฮารอมชัดนะต้องซีเรียสนะคนขับก็แขกเรานี่แหละจะไม่แขกยังไงเราเมารถตู้มินสุดท้ายนู่นคนขับอยู่ร้านกาแฟไปน้องปูเลยนั่นย่อไม่ย่อทะเลาะกันจะรวมไม่รวมไอ้นี่ปูนี่แหละบางต้องมาชวนมาละหมาดชาลอนะอัลฮัมดุลิลละห์อะไรครับเนี่ยกลองที่มุสลิมรวมกันตีเป็นทำนองกลองอะไรพี่น้องกลองรวมกลองดุบใช่ไหมดุบกลองอะไรพี่น้องแค่กลองนี่กว้างมากกลองมีทั้งกลองชุดไอ้กลองชุดน่ะชัดเจนนะครับนะเสพเขาเรียกว่ากลองดุบเนี่ยนะไอ้ที่กลองหนังหน้าเดียวที่เวลาตีสมัยท่านนบีจริงครับเด็กเล็กๆแต่ไม่ใช่ทุกงานที่เขาเล่นเข้าใจไหมแต่ปัญหาว่าวันนี้ที่เล่นมันไม่ใช่เด็กและปัญหาคือมันไม่ใช่กลองอย่างเดียวมันมาหมดเลยไปมาพี่น้องที่รักมันไม่ใช่แค่กลองถ้ากลองหนังหน้าเดียวยังมีนะครับที่แบบว่าเด็กๆเล่นในวันเขาเรียกวันอีดบ้างอะไรต่างๆบ้างแต่มันไม่ใช่ทุกกรณีก็มีคีลาบอุลามะถ้าคีลาบเมื่อไรวางไว้ก็ดีกว่านะครับแต่แซกโซโฟนไม่คีลาบเลยเปียโนนี่ไม่ไอ้พวกดนตรีอื่นๆชัดเจนว่าไม่นะครับเลยบอกพี่น้องว่าบางอย่างนะครับบางอย่างนะบางคนบอกทำไมอิสลามไม่ให้ฟังเสียงดนตรีนะดนตรีมันจะเป็นอะไรนักหนาจริงๆไม่หรอกบางดนตรีเราอาจจะเห็นเป็นแค่เสียงกีตาร์นะครับเชื่อไหมว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราได้ภายใน2วินาทีเลยนะย้อนไปสมัยวัยรุ่นสิบังนะตอนบางมีความสุขขับรถแล้วเปิดเพลงมันบังคับยังไงตอนเราเศร้าเราเปิดเพลงเศร้าเรารู้สึกยังไงอัลลอฮ์บางทีเอ้ยตั้งแต่สามแยกอันฮูดาถ้ามันเดินได้จนถึงมีนมันเดินนะครับจังหวะมันอกหักแล้วพี่น้องมันฟังเดินเรื่อยเดินเรื่อยไปเลยฟิลไปหมดเลยคนฆ่าตัวตายวินาทีเดียวครับฉะนั้นอิสลามจึงกันแต่ต้นลมนะครับทำยังไงให้ลูกเล่นเกมอ่ะก็ไม่ยากก็ซื้อให้มันแหละไอ้เล่นแล้วไม่ยากมาไปซื้อเพย์2มันก็จบไม่เข้าใจรู้จัก PlayStation ใช่ไหมมานะเด็กวัยรุ่นมาเล่นเกมให้เล่นไม่ยากให้เลิกได้เหรอครับต้องถามว่าได้ไหมทีนี้เกมเนี่ยไปหักดิบหมดก็ไม่ใช่เรื่องเรายังเล่นเลยผู้ใหญ่อะขึ้นรถเมล์อะไรมันยังเล่นกดติดตั้นในโทรศัพท์นี่ก็เกมและเด็กเล่นเกมบางอย่างมันก็ไม่ได้บาปแต่ว่ามันเล่นตอนแรกมันเล่นได้ยังไงมันรู้จักได้ยังไงซื้อได้ยังไงเรานี่แหละฉะนั้นเมื่อลูกเล่นอันไหนที่ไม่ใช่เกมฮารอมนะครับนะเกมแก้ผ้าอันนั้นว่ากันไปอีกเรื่องแต่ถ้าเกมที่เด็กมันเล่นกันปกติพ่อแม่หักดิบเลยคงไม่ใช่ฉะนั้นซาอัตันวะซาอัตันต้องเวลาและเวลาต้องมีการแบ่งเวลานะครับแต่ถ้าติดหนักเกินไปอินนาลิลลาฮินาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราเคยไปสถานบำบัดพี่น้องที่กระบี่ที่ใต้ที่นึงพี่น้องไปบำบัดยาเสพติดนะครับไปบายานแล้วก็บางห้องล่ามโซ่ไอ้ที่แบบยังหลอนๆอยู่พี่เลี้ยงบอกอาจารย์ที่นี่มีมาเนี่ยนะมีบำบัดยาและมีเด็กมาบำบัดโทรศัพท์ด้วยจริงนะครับพี่น้องเล่นหนักจนต้องส่งมาบำบัดเด็กไม่ได้ติดยาแต่ติดโทรศัพท์หนักมากส่งมาบำบัดเราฟังตกใจเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเด็กติดโทรศัพท์จนต้องบำบัดเกิดจริงในสังคมครับเลยบอกว่าพ่อแม่นะครับทุกบาทสตางค์อัลเลาะห์สอบแต่ให้ไปแล้วจะยึดคืนก็ทำร้ายจิตใจจริงไหมมะไม่ใช่กลับไปวันนี้มึงเอามานี่
ไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวเรียบร้อยคืนนี้โทรเลยอาจารย์ทำไงดีลูกหนีออกจากบ้านลูกไอ้นั่นลูกไอ้นี่มาดึงมาเลยไม่ได้ป๋าดึงมาบางคนป๋าอารมณ์ขึ้นพอกันทีมึงคราวนี้เควี้ยงปั้งเลย iPhone 13เพิ่งผ่อนหมดเมื่อเดือนที่แล้วเควี้ยงแตกพี่น้องไม่ใช่แตกแค่โทรศัพท์หัวใจลูกแตกเรียบร้อยแล้วครับอิสลามก็ไม่ได้สอนแบบนั้นแล้วทำยังไงอินชาอัลลอฮ์ต้องเริ่มตกลงและพูดคุยซึ่งกันและกันไม่ต้องเฝ้าบางคนทำลูกมานักโทษเลยพี่น้องเฝ้าอย่างนี้เลยไม่ไปไหนเลยลูกนอนพ่อนอนลูกไปพ่อไปดูมันตลอดเลยลูกกินพ่อดูอยู่อย่างนี้ตลอดเลยกลัวว่ามันใจน้อยนี่ไม่แบบนี้ไม่ใช่ลูกเขาเรียกนอชอแล้วทำยังไงอะครับเราถึงเรากันมาอย่างนั้นตลอดเดี๋ยวถ้ามันหลุดเมื่อไหร่ราคานี้มึงเบรกเขาเรียกไปแบบไม่มีเบรกเลยปล่อยมันไปน้องแต่ต้องเข้าใจและวัดใจซึ่งกันและกันพ่อแม่ก็ต้องนักเลงพอนะครับอินชาอัลลอฮ์ให้แต่ต้องเป็นเวลาและสำคัญที่สุดดูพฤติกรรมนักวิชาการพูดสวยมากโทรศัพท์อันตรายกว่าปืนนะครับพูดง่ายๆปืนถ้าไม่มีศักยภาพพอเขาก็ไม่อนุญาตให้พกพาพี่น้องแต่โทรศัพท์เราไม่ทดสอบศักยภาพลูกเราซื้อให้ตามความต้องการท้ายสุดมันทำร้ายตัวเองนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนะครับขอเราช่วยเหลือด้วยมีเพลงแบบไหนที่ฮาลาลครับไมโครบอดี้สแลมพี่น้องฮาลาลมึงไม่ต้องถามแล้วจะมาถามอะไรเพลงขึ้นชื่อก็ฮารอมแล้วส่วนนชีฟว่ากันไปทำปากเฮ้ยเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ไม่พูดว่าฮารอมถือว่าคีลาบอุลามะอย่างน้อยมันยังเบากว่าเสียงดนตรีวนๆและพี่น้องที่มีนชีฟและมีเสียงดนตรีไอเราประเภทไม่ได้มึงก็ไปด่ามันไม่ได้ว่ามึงทำฮารอมเพราะนั่นก็คือการอิสติอาซะห์คีลาบเหมือนกันฉะนั้นเราไม่ฟังเราไม่เอานาชีตจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กูจะอยู่แบบนี้เรื่องของท่านไอ้ที่เขาทำหึ่มเพลงทำเสียงปากอะไรของมันเขาถือว่าเขาทำได้ก็ปล่อยเขาทั้งหมดรับกันวันกิยามะห์อย่างน้อยมีพื้นฐานบนการคีลาบทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองเข้าใจสุดท้ายก็ไม่ทะเลาะนี่ไม่ได้ไม่เหมือนกูมึงโดนใครเหมือนกูคือพวกก็อย่างนี้ไงสุดท้ายก็ต้องลงในนาแล้วครับพี่น้องนะแล้วพวกมึงจะเหลือกี่คนนะพี่น้องสุดท้ายไอ้นี่ไม่ใช่มึงไม่ใช่แล้วมึงเหลือกี่คนโทษนะมาพูดไม่เพราะก็เป็นอย่างนี้แหละครับบอระเพ็ดไม่เคยหวานแต่ฝืนกินนะครับสุขภาพดีอินชาอัลลอฮ์นะสุดท้ายเรามองหมดเลยพี่น้องปัญหาหนึ่งของมุสลิมแล้วนะบางรีมนะนี่ผมมานี่เหมือนกับตลาดมีนเลยนะจริงๆเอามาในน้องมาคูดาวุฒินี่ขอโทษนะถ้าเป็นผู้หญิงนะเพอได้กับผมแล้วอยู่กันตั้งแต่สมัยผมยกเสือตลาดมีนเลยเพราะผมอาศัยกินข้าวฟรีเรื่อยแหละครับพี่น้องบาเลเนรอซิดเพื่ออัลลอฮ์แต่ก่อนมันไม่ได้แบบนี้พี่น้องนอนมันจะเป็นบ้านแล้วสุราบาเลมินน่ะได้มาวันนี้บอกอัลฮัมดุลิลละห์จึงบอกว่าปัญหาหนึ่งพี่น้องที่เป็นปัญหามุสลิมไทยนะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมหานครอย่างหนึ่งพี่น้องเท่าที่ผมสัมผัสนะคนกรุงเทพขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆที่ฟังศาสนามีเยอะที่เรียนมีมากอย่างเดียวเองเปลี่ยนมุมมองนิดเลิกมองแบบเดิมๆบ้างเล็กน้อยไอ้ประเภทใครไม่เหมือนกูคือโดนใครเหมือนกูคือพวกเลิกเถอะครับท้ายสุดไปไหนไม่ได้ไกลพี่น้องต้องลงนาอย่างเดียวจริงๆนะพี่น้องไม่ได้ว่าเรามาพูดเอาใจทุกฝ่ายไม่ใช่เรารณรงค์ตั้งแต่เด็กกัญชายันยาบ้ายันยามาบอกพวกมึงไม่ต้องคิดแล้วพวกทะเลาะกันไอ้นู่นสายนั่นไอ้นี่สายนั่นปล่อยมันลงนะครับเดี๋ยวก็ตายแต่เจนใหม่ที่ขึ้น15ปี13ปี14 20บอกรุ่นนี้ต้องโตมาในอนาคตอินชาอัลลอฮ์แล้วมันไม่เหนื่อยไม่งั้นเหนื่อยตายเลยตะก่อนเก่าใหม่เดี๋ยวนี้ใหม่ใหม่เดี๋ยวนี้ใหม่ในใหม่สุดท้ายอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องลูกพี่ผมนู่นวัยรุ่นลูกบ้องข้างหลังนานู่นพับฟอยขนาดนี้มันไม่รู้หรอกอะไรซะลาฟีอะไรวะฮาบีอะไรอิควาน
รู้อย่างเดียวกูไม่ละหมาดถามพี่น้องใครจะรับผิดชอบในเมื่อคนในมัสยิดนั่งเถียงกันคนในนารอใครครับไปหาเขาบ้างแล้วท่านจะรู้ว่างานดาวามีอีกเยอะไม่ใช่มีแค่นี้อินชาอัลลอฮ์ขอฝากพี่น้องเอาไว้เพราะผมมาอยู่ตรงนี้ไม่มีใครสายเดียวกับผมเลยจริงนะมั้งเพราะผมสายบุรีพี่น้องกรุงเทพไม่ใช่สายเราน่าเราสายบุรีเดียวโดดๆเลยครับอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นซีอูอะเกนอินชาอัลลอฮ์แล้วเจอกันใหม่มาด้วยรักและเคารพสิ่งใดผิดพลาดขอโทษแล้วกันนะครับอย่าไปถือสาพี่น้องแล้วก็มุมฮาลาลอินชาอัลลอฮ์ได้มาใหม่นะชิดจะมาปรึกษาเครื่องตัดหญ้าด้วยโดนจีนมันหลอกไปเลยผมอัลลอฮ์คิดแล้วเจ็บใจดูอาจารย์ยังโดนหลอกบอกอาจารย์โดนหลอกอันนี้แป๊บหนึ่งบอกจริงนี่เจออัลลอฮ์ให้กูรู้แล้วนะครับฝากพี่น้องเอาไว้ขอให้บารักัตเจริญมากๆขอให้มุมฮาลาลอยู่คู่กับสังคมมุสลิมตลอดไปให้ได้ทำงานเพื่ออิสลามตลอดไปอาเมนยะซากัลลอฮ์นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอรับตอบรับให้เราได้เจอได้ใหม่ในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิตดาวทุกคนอาเมนนะครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ